แน่นอนนะคะเรื่องของการประกาศเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลกเนื่องจากว่าทางองค์การอนามัยโลกมีความกังวลว่าหากมีการแพร่ระบาดระหว่างคนสู่คนซึ่งนอกจากพื้นที่การแพร่ระบาดซึ่งก็คือประเทศจีนเมืองอู่ฮั่นแล้วนั้นก็จะทำให้หากการแพร่ระบาดไปสู่ในประเทศที่ระบบสาธารณสุขไม่พร้อมหรือว่ามีปัญหาก็อาจจะทำให้การกระจายตัวของโรคนั้นมากยิ่งขึ้นมาตรการการเฝ้าระวังของแต่ละพื้นที่จึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะวันนี้ในการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อช่วงประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวก็เลยถามเจ้าของคนที่รับผิดชอบกับเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดนั่นก็คือกระทรวงสาธารณสุขว่ามีมาตรการหรือว่าจะยกระดับอย่างไรบ้างหลังจากนี้ในส่วนของนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปก็บอกนะคะว่าตอนนี้ประเทศต่างๆเขามีการยกระดับอยู่แล้วเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกแต่ว่าในส่วนของประเทศไทยอันนี้ท่านเน้นย้ำแล้วก็ยืนยันนะคะว่ามาตรการด้านสาธารณสุขของไทยที่เราทำอยู่ถือว่าเข้มข้นแล้วก็รวดเร็วถือว่าเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติยกตัวอย่างเช่นมาตรการการคัดกรองตั้งแต่สนามบินและขณะนี้เราก็ยกระดับเพิ่มมากยิ่งขึ้นมาเป็นการป้องกันโรคด้วยการให้ความรู้ในการป้องกันทั้งกับตัวนักท่องเที่ยวและกลุ่มคนที่ต้องเดินทางมาทำงานแล้วก็ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวอีกด้วยนอกจากนี้ยังขยายเรื่องของการคัดกรองในพื้นที่สนามบินต้นทางคือมีการประสานไปตั้งแต่ต้นทางที่นักท่องเที่ยวหรือว่าคนในประเทศนั้นๆจะเดินทางมาโดยทำงานร่วมกับสายการบินต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากนายแพทย์โสพลกันค่ะดังนั้นเมื่อองค์การอนามัยโลกประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศนะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็แสดงว่าประเทศต่างๆเนี่ยก็ต้องยกระดับนะการยกระดับมีทั้ง2แบบครับแบบนึงคือในประเทศของเราเองนะครับสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยถือว่าเราทำได้เข้มข้นแล้วก็รวดเร็วนะเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศในภูมิภาคนี้ดูจากการที่เราเป็นประเทศแรกที่ตรวจพบนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีการระบาดติดเชื้อนะก่อนจะตามด้วยญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอื่นต่อนะฮะดังนั้นเนี่ยมาตรการที่เราเข้มข้นในช่วงแรกเนี่ยจะค่อยๆเริ่มขยับมาจุดที่2คือโรงพยาบาลนะครับเหมือนที่เราต้องดูแลคนที่ตอนผ่านสนามบินแล้วไม่ป่วยนะครับซึ่งเขาก็จะเข้ามาอยู่เป็นนักท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับเราก็ดูแลนะครับข้อดีที่เกิดขึ้นในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาคือว่าการเดินทางจากประเทศต้นทางลดลงเพราะว่าการปิดสนามบินนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีการพบผู้ป่วยในเมืองอื่นซึ่งเราก็ขยายการดำเนินงานแล้วในเวลานี้นะฮะถ้าดูจากที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรวมทั้งผู้บริหารไปตรวจเยี่ยมเนี่ยเราคัดกรองตั้ง3ชั้นนะครับคือตั้งแต่ที่เกตเลยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นสำหรับทุกคนนะที่เกตนี่คือคนที่ลงมาจากเครื่องบินเลยนะครับในเครื่องบินตรงนะฮะแล้วก็ฉะนั้นก็มีการตรวจร่างกายอะไรด้วยนะดังนั้นเนี่ยถ้าว่าไปตอนนี้เรายกระดับครับก็คือขยับมาเป็นเชิงป้องกันนะฮะป้องกันหมายความว่าเช่นถ้าเกิดมีคนอยู่ในชุมชนซึ่งอยู่ในระหว่างช่วงที่เป็นระยะฟักตัวยังไม่มีอาการนะคนไทยเรานะหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวด้วยกันต้องสังเกตอาการครับเราได้ให้ความรู้กับมัคคุเทศก์นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการทัวร์ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาช่วงแอร์โนเวอร์เทลนะว่ากลุ่มนี้เราช่วยเป็นหูเป็นตานะครับเมื่อไหร่เริ่มป่วยปุ๊บก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลนะก็เป็นเหตุว่าทำไมเราเห็นจำนวนผู้ป่วยเขาเกณฑ์สอบสวนเพิ่มขึ้นรวดเร็วคือมาตรการเราเริ่มขยับแล้วตามสถานการณ์นะครับอันนี้คือส่วนที่อยู่ในประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการทำให้ประชาชนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันโรคนะครับพรุ่งนี้จะดีมากเลยนะครับถ้าตอนเราไปเที่ยวเนี่ยเราใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้านะที่เป็นอันบนนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการเริ่มในการป้องกันโรคแบบง่ายๆเหมือนกับที่ประเทศจีนนอกจากเขาห้ามการเดินทางแล้วก็ยังบอกว่าประชาชนออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับหรือหน้ากากผ้านะครับเพราะหน้ากากผ้านี่ทำได้เองนะครับหน้ากากผ้านี่ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยเราเคยมีประสบการณ์ตอนปี2552นะครับตอนแค่ใหญ่ใส่เป็นใหม่ซึ่งก็ใช้ประโยชน์ได้ดีก็คือป้องกันการติดเชื้อที่แบบที่ไม่ได้เป็นการติดเชื้อสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากแนะนำแล้วก็อยากให้เน้นประเด็นนี้ครับเพราะนี่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนจริงอย่างหนึ่งที่บอกว่าเรายกไปหลักการคือเราต้องไปช่วยประเทศที่มีปัญหาเหมือนกันนะครับเราก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเฝ้าระวังและตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมทั้งใช้เทอร์โมสแกนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะประเทศอื่นถามมาตลอดเลยนะใช้เทอร์โมสแกนยังไงให้เจอผู้ป่วยนะเราลองไปอ่านข่าวดูเด็ดในต่างประเทศที่เราสแกนกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่เจอนะก็ไปเจอที่โรงพยาบาลนะครับถ้าลองไปรีวิวข่าวต่างประเทศดูเขาก็ถามว่าประเทศไทยจะช่วยอบรม
ทำให้เขามีศักยภาพหรือประสิทธิภาพในการสแกนได้ดีขึ้นได้ไหมสำหรับประเทศที่ยังไม่ค่อยเจอผู้ป่วยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือแม้แต่การสอบสวนการสอบสวนโรคให้กับประเทศที่มีความต้องการความเชี่ยวชาญจากประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังจะทำเพิ่มครับแน่นอนถึงแม้ว่าคุณหมอบอกว่าตอนนี้มาตรการของเราค่อนข้างที่จะเข้มข้นตั้งแต่ระดับการคัดกรองการตรวจสอบการติดตามรวมถึงการรักษาแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงบ่ายวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติโดยจะเป็นการประชุมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะดูว่าจะยกระดับมาตรการต่างๆอะไรเพิ่มเติมขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางกฎหมายมาตรการด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและมาตรการในการสื่อสารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การอนามัยโลกสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยนะคะล่าสุดเราก็ยังคงตัวเลขที่เราพบผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างประเทศมีทั้งหมด14คนด้วยกันตอนนี้หายและสามารถกลับบ้านได้แล้ว7คนและยังคงรักษาพยาบาลอีกอยู่7คนค่ะ